ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาไปดูเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับมาขอพันธุ์หอยขมจากสวนพ่อปีชากับแม่แรมเขตนิมิตนะครับไปขยายพันธุ์ต่อครับผมเชิญไปดูได้เลยครับผมโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เราจะพามาดูที่เลี้ยงหอยเนาะก็จะเป็นในกระชังสีเขียวนะคะที่เรามัดไว้ตัวนี้ก็ตรงนี้จะมี1กระชังนะคะแต่ว่าของเราก็จะมีขยายอยู่ในบ่อ 2-3 บ่อเล็กๆนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้น้องติ๊งโหน่งเขามาขอไปทำพันธุ์เราก็เลยจัดให้นะคะจะได้ขยายพันธุ์ช่วยกันจะได้มีหลายๆฟาร์มนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะพร้อมขยายพันธุ์แล้วถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะยินดีค่ะค่ะ0810628422นะคะหรือสงสัยการเลี้ยงมีวิธีการยังไงก็ติดต่อมาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะโอเคครับผมตอนนี้จะมาเลี้ยงน้องใช่ค่ะเดี๋ยวน้องไปเลี้ยงที่นาบ้านกอกหวานโอเคครับผมกระชังหอยของพ่อปีชากับแม่แรมนะครับวันนี้มีน้องน้อยหนุ่มครับมาขอพันธุ์ไปขยายต่อเอาขึ้นมาฝากติ๊งหน่งเขามาเอาขอไปทำพันธุ์ค่ะตัวนี้ตัวนี้คือตอนนี้พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะตัวนี้คือสังเกตว่าเรากดฝาเนี่ยมันจะแน่นแสดงว่าเขามีไข่มีลูกแต่ถ้าฝาเขายุบแสดงว่าเขาออกลูกแล้วออกลูกประมาณสัก 20-30 ตัวต่อแม่หนึ่งแล้วก็อายุประมาณ3เดือนเราเก็บขายได้ตัวนี้ก็แบ่งไปทำพันธุ์กันค่ะเพื่อนๆค่ะใช่ค่ะหลายคนไหนครับคนนี้โอ้เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเกษตรกรมันหยุดใช่ไหมนี่ใช่แต่แถวบ้านผมไม่ขายมันขายแต่หอยครับก็เราเลี้ยงหอยครับยกถังเลยโอเคครับเพื่อนๆครับอันนี้หอยของเราขยายพันธุ์ไปอีกฟาร์มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับเอาไปแกงหรือเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงจ้า